ีค่ะรับเพื่อสวยว่าชาแนลค่ะวันนี้นะคะจะมารีวิวนะคะเป็นรองพื้นตัวหนึ่งนะคะที่เพิ่งได้มาเลยมาเลยนะคะซึ่งตัวเนี้ยก็เป็นแบรนด์ที่ว่าเพิ่งเห็นบล็อกเกอร์หลายคนเขาโพสต์ว่าแบบมีนำเข้ามาขายในเมืองไทยแล้วนะเป็นของดีอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งว่าก็ไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยนะคะแต่ว่าเห็นเขาโปรโมทกันเยอะแล้วก็เห็นมันมีแบบโปรโมชั่นอยู่ใน Lazada ว่าก็เลยกดมานะคะนั่นก็คือตัวนี้นั่นเองค่ะไม่แน่ใจว่าอ่านออกเสียงว่าอะไรนะคะคิดว่าน่าจะประมาณกิโก้มิลาโน่นะคะกิโก้คอสเมติกนะคะหรือว่าเขาเขียนคีโคทุกคนคีโคสมาร์ทไฮเดรตติ้งฟาวเดชั่นนะคะคีโคก็คีโคนะคะก็เป็นแบรนด์จากอิตาลีนะคะที่มีจำหน่ายในเมืองไทยแล้วนะคะซึ่งว่าเนี่ยเห็นเขารีวิวว่าแบบมีรองพื้นคือจริงๆอ่ะว่าสนใจรองพื้นตัวหนึ่งซึ่งเป็นขวดแก้วๆของเขานะคะแต่ว่าดูสีแล้วอาจจะแบบไม่ได้นะก็เลยเห็นเป็นรุ่นนี้เขามีเหมือนสีเข้มด้วยก็เลยลองมั่วมานะคะคือว่าไปดูสวอตคนหนึ่งอ่ะเขาใช้เป็นสีนี้นะคะเป็นดับเบิลยูบี30แล้วเห็นว่าเขาสีเข้มก็เลยเอาสีนี้มาแต่จริงๆแล้วว่ามีความรู้สึกว่าจะต้องเข้มกว่านี้แต่การที่เข้มกว่านี้มันจะออกชมพูก็เลยไม่รู้เหมือนกันนะลองง่วมมานะคะว่าสีนี้จะลองใช้ได้หรือเปล่านะคะตัวนี้เป็นรองพื้นรุ่นที่เป็นหลอดๆแบบนี้ค่ะทุกคนชื่อว่า Smart Hydrating Foundation นะคะสี WB30 แบบนี้นะคะซึ่งเขามี4050ด้วยนะว่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสีจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะมาเทสกันนะคะอ่ะเริ่มนะคะสีประมาณนี้ค่ะทุกคนขาวไปคิดว่าขาวไปแน่นอนเลยอ่ะคิดว่าน่าจะแบบ40แน่ๆเลยนะคะก็ตอนที่ว่าเอามาก็คือมั่วสีนะทุกคนเป็นวอร์มเบสแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาลองดูกันไม่เป็นไรเอาออกมาแล้วเป็นประมาณนี้นะคะสีค่อนข้างจะขาวกว่านิดนึงทาสกินแคร์ยังอ่ะบอกสกินแคร์นิดนึงเดี๋ยวพอมันไม่ชุ่มชื้นแล้วเดี๋ยวลงพวกรองพื้นหรืออะไรแบบนี้มันจะไม่ค่อยเข้าผิวหรอกค่ะใช้ตัวนี้ Kenosสกินแคร์แห้งแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาใช้เป็นตัวนี้นะคะลงที่ผิวรู้สึกเหมือนกันว่าเขาจะมีความดรอปลงนิดนึงหลังจากที่เอาออกมาอุ้ย เกือบเข้าตารู้สึกว่าเขาจะแบบว่าดรอปลงนิดนึงนะคะที่หลังจากที่แบบว่าเอาบีบลงใส่มือแต่ก็ยังดูสีอ่อนไปอยู่ดีนะคะตอนนี้ว่าใช้ Beauty Blender ชุบน้ำนะคะเขามีกลิ่นเหมือนพวกเครื่องสำอางยุโรปตามดักสโตร์ที่แบบใช้มามันไม่ใช่กลิ่นน้ำหอมอะทุกคนก็สีดีก็ใช้ได้อยู่นะผิวสวยเลยอะมันดูฉ่ำเนาะแต่มันไม่ได้ดูมันนะคะมันดูแบบฉ่ำแต่แบบมันดูปรับให้ผิวสวยแต่ไม่ได้ดูมันวาวขนาดนั้นน่ะหน้าผากนี่ไม่ไหวเลยหน้าผากนี่น่าจะอ่อนไปหน่อยคือเบอร์40ที่ว่าเห็นอ่ะมันจะเป็นออกชมพูค่ะเท่าที่ว่าแอบดูสวอนนะก็เลยไม่ได้เอามาแต่จริงๆว่าคิดว่าวันน่าจะใช้40ได้นะถ้าเกิด30มันจะออกประมาณนี้นะคะแต่ถามว่า30ใช้ได้ไหมมันก็ได้แบบในความผ่องเนาะแต่ว่าชอบฟินิชหลังลงเขามากเลยอ่ะทุกคนคือไม่แน่ใจว่าจะเห็นแต่ว่าชอบฟินิชหลังลงเขามากเลยอ่ะผิวดูแบบว่าผิวดูสุขภาพดีอ่ะล่าสุดคือผิวสิวขึ้นนะคะคือสิวขึ้นเนี่ยเกิดจากการที่วันนั้นอ่ะลองพื้นแตะดูอ่ะรู้สึกว่าลองแบบลองสีหรือลองอะไรสักอย่างก็ไม่รู้อ่ะแล้วก็ลืมค่ะแล้วก็แบบนั่งทำงานจนตี 2หรือตี 3ไม่รู้อ่ะมันเหมือนมันแบบเราไม่รู้ตัวเองว่าเราแบบแต่งหน้าคือไม่ได้แต่งอ่ะลงแค่ลองพื้นทิ้งไว้เราไม่รู้ตัวเองไงว่าเราแบบแต่งหน้าเราเป็นคนอุดตันง่ายสิวขึ้นเลยทิ้งไว้นานเกินเนี่ยขึ้นอยู่ตรงนี้เม็ดหนึ่งปกปิดได้ไหมก็ไม่ค่อยปกปิดนะรู้สึกว่าเขาจะแบบทำให้ผิวสวยแต่ไม่ได้แบบปกปิดขนาดนั้นแต่ก็เบลอได้อยู่เนาะสิวหายไปละตำนูนอ่ะอันนี้อักเสบก็เลยชัดหน่อยแต่ว่าพวกจุดด่างดำอะไรพวกนี้ตรงนี้ก็ดูเบลอนะคะเราชอบนะเราชอบความแบบผิวสวยของเขานะคะความราคาหลักร้อยของเขาก็คือถือว่าทำได้ดีมากเลยนะ
300อ่ะ300กว่าบาทเพราะว่าซื้อตอนโปรเขาลดเท่าไหร่ไม่รู้แล้วแถมลิปสติกด้วยทุกคนเดี๋ยวทาลิปสติกให้ดูถือว่าเป็นรองพื้นถูกและดีก็ได้เพราะว่าใช้ฟองน้ำนะตรงนี้มันจะเหมือนบิวเขาให้มันดูใสขึ้นค่ะทุกคนดูสิเออคือนี่ไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้รองพื้นมานานก็รู้สึกว่ามันใช้งานง่ายนะคะแล้วก็ทำให้ผิวดูแบบเด้งๆออกมาดีจะสีขาวไปหน่อยสำหรับว่าบางคนอาจจะคิดว่าแบบก็ไม่ขาวมากแต่ว่าสีก็โอเคอยู่เนาะสีก็แบบมีความผ่องอ่ะโอ้ขาวก็คอนิดหน่อยนะคะก็เฉดดงเฉดดิ้งเงาอะไรอย่างเงี้ยได้เออดีไม่เฟลถือว่าใช้ได้ไม่ได้ขาวจนแบบหยิบมาใช้ไม่ได้อีกต่อไปเลยขนาดนั้นนะขาวแบบผ่องโอเคคือเกลี่ยไปทั่วแล้วมันดูเหมือนเป็นแบบว่าครีมค่ะทุกคนมันดูเหมือนเป็นอะไรดีอ่ะมันเป็นแบบสกินแคร์อ่ะมันไม่ได้แบบรู้สึกว่าเอ้ยมาลองพื้นเอ้ยมันหนักหน้าอะไรเงี้ยมันดูเหมือนทาไปเรื่อยๆทาเป็นครีมอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนเนี้ยก็ไม่ได้รู้สึกเลยนะว่าแบบเออฉันทาลองพื้นนะมันดูเหมือนแบบธรรมดามากเลยค่ะดูสิมันไม่ใช่รองพื้นที่แบบปกปิดออกงานกริบขนาดนั้นแต่เป็นรองพื้นแบบว่าในชีวิตประจำวันนะคะที่ เราสามารถใช้ได้ทุกวันแล้วก็เหมือนทำให้ผิวดูมีอิ่มน้ำดูฉ่ำดูสุขภาพดีดูแบบดูสิอ่ะเดี๋ยวว่าไปแต่งหน้าแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวมาทาลิปสติกให้ดูด้วยอันนี้คือลิปสติกที่แถมมานะคะกับการซื้อรองพื้น1อันนะคะแล้วก็เป็นช่วงเปเดย์ของLazadaเขาแถมลิปสติก100ออเดอร์แรกอะไรสักอย่างพอดีว่าน่าจะทันนะคะซึ่งก็เลยได้มาอ่ะโอเคเดี๋ยวขอแต่งหน้าแป๊บนึงกลับมาอีกครั้งนะคะทุกคนเดี๋ยวจะปัดแก้มนะคะปัดแก้มอันนี้ก็คือเป็นแบบแมตต์นะคะก็จะได้ไม่มีอะไรขึ้นมาตรงนี้อุ้งวิงนะคะปัดแก้มเบาๆพอเดี๋ยวเราจะมารีวิวลิปสติกกันนะคะตัวนี้เป็น Smart Fusion Lipstick นะคะเป็นสี407นะคะที่ได้ฟรีมานะคะจากการที่ช้อปปิ้งใน Lazada นะคะเป็นรุ่นนี้ค่ะทุกคนเป็นรุ่นที่เป็นแท่งแบบนี้นะคะเปิดออกมานี่จะเป็นสีอุ้ยสีน่ารักแต่ว่าอันที่เห็นหัวเละๆอันนี้คือมันเป็นมาตั้งแต่แรกนะคะตัวลิปจะเป็นแบบนี้นะคะมีตัว K ตรงนี้ด้วยอ่ะ KK ฮะเป็นสัญลักษณ์ของเขาอ่ะสีนะคะก็จะเป็นแบบนี้สีน่ารักสีน่ารักเนาะเอาทิชชู่ลบออกก็จะยังมีเลือดเลือดอยู่นะคะถือว่าแบบติดทนอ่ะทาค่ะลิปครีมนะคะก็ออกมาแบบนี้นะคะสวยงามนะคะก็ถือว่าเป็นลิปที่ทาง่ายใช้ง่ายสวยอยู่นะคะโอ้โหอยู่บ้านมัดผมอย่างเดียวหัวเป็นรอยมัดเลยจ้ะออกมาเป็นประมาณนี้นะคะหัวจะยุ่งนิดนึงเพราะว่าปกติช่วงนี้คือมัดผมรวบตลอดเวลาแล้วผมหยิกมาแล้วทุกคนก็ออกเป็นประมาณนี้นะคะสำหรับรองพื้นนะคะจาก Kiko Cosmetic นะคะ Kiko Medano นะคะก็ได้มาจาก Lazada นะคะว่าไม่แน่ใจเลยว่าปกติเขาวางขายที่ไหนนะคะแต่ว่าก็ได้มาจาก Official ของเขาในนี้นะคะก็สามารถที่จะไปดูได้เดี๋ยวทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ใต้คลิปแล้วกันนะคะเบื้องต้นก็คือตัวรองพื้นของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นรองพื้นที่ Everyday Look มากๆแล้วก็ไม่ได้เน้นปกปิดใดๆนะคะเน้นคือปรับผิวเน้นให้ผิวสวยนะคะแล้วก็เขามีความเหมือนทำให้ผิวดูดีแต่ไม่ได้แบบว่าว้าวไม่ใช่แบบโกลอะไรแบบนั้นนะมันทำให้ผิวดูธรรมชาตินะคะสวยดีนะคะถ้าว่ารู้สึกว่าเบอร์30 Warm Beige อันนี้ก็คือพอดีกับสีผิวอ่ะนะเพราะว่ารู้สึกว่าถ้ามันแบบเข้มกว่านี้มันอาจจะหมองได้นะคะอันนี้ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันวอกเนาะก็รู้สึกพอดีกับผิวค่อนข้างที่จะดีแล้วก็แบบมีความผ่องดีนะคะโอเคอยู่นะคะโอ้ยวันนี้หัวเปิงมากขออภัยก็คือถ้าใครที่แบบส
นใจรองพื้นสำหรับ Everyday Look แล้วก็ราคาไม่แพงมากนะคะแล้วก็อยากลองเป็นแบรนด์ใหม่ๆนะคะอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะคะก็วางทิ้งเอาไว้ได้สักพักหลังจากที่แต่งหน้ามาอะไรเงี้ยนะคะก็ยังไม่ได้มีความมันอะไรเพิ่มแล้วก็รู้สึกสบายผิวมากๆมันไม่ได้มีความรู้สึกหนักหน้าเลยนะคะก็ถือว่าเป็นรองพื้นที่โอเคประมาณนึงเลยนะคะเดี๋ยวยังไงหลังจากวันนี้ถ้าเกิดว่าดีบมาใช้แล้วมีอะไรเปลี่ยนแปลงยังไงเดี๋ยวจะไปอัปเดตไว้ในเพจนะคะใครมีคำถามสามารถคอมเมนต์ได้เหมือนเดิมนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนพบใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ